ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกสมชัยชี้ปรับครม.นะครับรัฐบาลขาดทุนมากขึ้นนะครับหน้าตาของคนใหม่เนี่ยหลายคนประชาชนเนี่ยถึงกับสายหน้าแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าตามที่เราทราบนะครับเรื่องของมีการปรับครม.นะครับได้มีการนะครับทูลเกล้าถวายแล้วก็มีการไอ้นี่กันมาเรียบร้อยแล้วเราก็ได้นะครับครม.นะครับจะเป็นครม.เศรษฐา2ครม.เศรษฐา1ทับ1อะไรแล้วแต่ก็ใครจะเรียกแต่รู้สึกว่านับหน้าตาของครม.นะครับใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับทั้งมีทั้งคนเก่าถอดออกอะไรออกเนี่ยประชาชนนะครับหลายๆคนนะครับอาจจะมีความรู้สึกผิดหวังนะครับหลายๆคนก็ไม่ได้ผิดหวังอะไรนะครับเนื่องจากว่าอะไรครับรัฐบาลนี้ไม่ได้มีความหวังอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะรัฐบาลนี้อย่างที่ผมบอกว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่ไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ทำตามคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนนะครับทรยศประชาชนหักหลังประชาชนนะครับแล้วก็เข้ามาเป็นรัฐบาลรัฐบาลนี้คือรัฐบาลเดิมเพิ่มเติมคือมีเพื่อไทยเข้าไปเป็นนั่งร้านเท่านั้นเองแน่นอนครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับผลงานที่ผ่านมาประชาชนก็เป็นที่ประจักษ์คงไม่ต้องให้มีการพูดมากแต่ละคนตัดสินกันเองแต่ที่แน่ๆผมคิดว่าประชาชนหลายๆคนสังคมนะครับก็คงจะสายหัวกับเรื่องนี้และก็มีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันส่วนใครจะวิพากษ์วิจารณ์ไปทางไหนก็แล้วแต่แต่ละคนแล้วกันนะครับสมชัยชี้ปรับครม.เนี่ยรัฐบาลขาดทุนอย่างมากขึ้นหน้าตาของคนใหม่หลายคนนะครับประชาชนสายหน้า29เมษายน2567นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เนี่ยได้โพสต์นะครับเฟซบุ๊กเรื่องให้กำลังใจเพื่อนปานปีระบุว่าปานปีเนี่ยเรียนนิติจุฬานะครับ19รุ่นเดียวกับผมแต่ไม่ได้รู้จักกันเพราะผมเรียนปีเดียวและไม่ค่อยได้เข้าห้องเรียนเท่าไหร่มาเรียนร่วมกันนะครับปปร.4ด้วยกันอีกทีเมื่อราว20ปีที่ผ่านมาผมมาจากสายนะครับ NGO ส่วนปานปีมาจากสายการเมืองนะครับเราคุยกันนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและยอมรับว่าเขาเป็นคนตรงและมีความรู้ความสามารถไม่น้อยวันที่เขารับตำแหน่งรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศผมยังชมว่านี่คือคนที่เป็นหน้าเป็นตาของครม.ชุดนี้ยิ่งทราบว่าในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีเขากำกับดูแลนะครับกพ.กรพ.สภาพัฒน์ผมคิดในใจว่านี่แหละนะครับเพราะปานปีจบโทและเอกด้านและมีความรู้ในระบบราชการเป็นอย่างดีในตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศผมแอบดูห่างแต่ก็เห็นนะครับความทุ่มเทในการเจรจาต่างประเทศแม้บางเรื่องอาจจะดูช้าไปบ้างแต่เข้าใจคงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ผงผางมากหรือพูดเร็วไปไม่ได้เมื่อมีข่าวออกมาว่าเขาถูกปรับเหลือนะครับตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศอย่างเดียวผมยังคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่คุยกันแล้วและน่าจะเป็นการดีที่ทุ่มเทนะครับอย่างเดียวการตัดสินใจลาออกของปานปีน่าจะเป็นเรื่องของการไม่คุยไม่ให้เกียรติอยากตั้งก็ตั้งอยากเอาออกก็เอาออกซึ่งเขารับไม่ได้การดำรงนะครับ2ตำแหน่งไม่ได้ทำให้เขาได้รับเงินเดือนตอบแทน2เท่าเหมือนบางคนเข้าใจเพราะแม้จะมี2ตำแหน่งงานมากยิ่งขึ้น2เท่าแต่ก็รับได้เพียงตำแหน่งเดียวที่เงินเดือนสูงฝ่าคือตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเงินเดือนสูงกว่ารัฐมนตรี 4,000 บาทเท่านั้นนะครับปรับครม.ครั้งนี้จึงดูเหมือนรัฐบาลจะขาดทุนมากขึ้นเพราะหน้าตาครม.หลายคนนะครับประชาชนก็สายหน้านะครับปานปีราออกอีกยิ่งเสียโอกาสให้คนเก่งและทุ่มเทมาอยู่ในครม.เข้าใจและให้กำลังใจเพื่อนปานปีครับนะครับก็ต้องบอกอันนี้เป็นการที่คุณสมชัยได้ออกมาวิเคราะห์นะครับก็อย่างที่บอกคุณสมชัยเองก็ได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองนะครับอะไรต่างๆก็อย่างที่บอกว่าการปรับครม.ชุดนี้หลายๆคนหน้าตาของครม.ทุกคนก็ถอนหายใจนะครับว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรที่ดีขึ้นมาฝั่งนี้และที่สำคัญนะครับเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์เลยก็คือว่าหลังจากที่มีการโปรดเกล้าลงมานะครับคุณปานปรีเนี่ยนะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและควบนะครับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับแน่นอนครับเมื่อโปรดเกล้ามาแล้วคุณปานปรีเซ็นใบลาออกทันทียื่นใบลาออกทันทีซึ่งแน่นอนครับหลายๆคนบอกเอ๊ะทำไมถึงลาออกในเมื่อคุณปานปรีเองนะครับก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศแค่ตำแหน่งนะครับรองนายกรัฐมนตรีตำแหน่งเดียวนะครับเอ๊ะให้นั่งแค่ตำแหน่งเดียวนะไม่ได้ควบเนี่ยทำไมคุณเป็นปีลาออกซึ่งแน่นอนครับถ้าเราพูดถึงการทำงานการที่มีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกับตำแหน่งนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศติดตัวเอาไปเวลาที่ไปประสานเนี่ยมันจะง่ายกว่ามันจะดีฝ่าแต่การที่ทำแบบเนี้ยนะครับมันมีเหตุผลก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ถ้าคนเขาเป็นคนจริงมีความรู้ความสามารถนะครับและเขาต้อง
คิดว่าวันนี้เขาไม่สามารถใช้ความรู้ความสามารถเขาได้เต็มที่นะครับสู้เขาลาออกแล้วไม่ทำดีกว่านะครับไม่ใช่วันนี้นะครับอะไรก็ยอมอะไรก็ยอมอะไรก็ยอมขอให้ตัวเองได้มีตำแหน่งแสดงว่าคนแบบนี้ไม่ได้มีผลงานอะไรเพียงแค่ต้องการตำแหน่งเท่านั้นคนเขามีความรู้ความสามารถเขาเมื่อเวทีที่เขายืนอยู่เวทีที่เขาเล่นไม่สามารถให้เขาแสดงฝีมือได้เขาลาออกดีกว่าก็ต้องติดตามครับว่าครม.ชุดนี้จะเป็นยังไงเป็นครม.ยี้หรือครม.ที่ไร้ประโยชน์หรือเปล่ามีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ